ช่วงนี้นะคะติดตามความเคลื่อนไหวที่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะซึ่งมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคนะคะรวมถึงส.ส.ของพรรคเพื่อพิจารณากรณีที่พรรคเพื่อไทยเชิญเข้าร่วมรัฐบาลจากคุณบุษยาอุ้ยเจริญค่ะอยู่ที่นั่นนะคะเชิญเลยค่ะค่ะคุณสุทธิวัฒน์และคุณวรรณศิริคะก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดละค่ะที่ประชุมของกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะที่จะให้ร่วมรัฐบาลแล้วก็ส่งหัวหน้ากับเลขาไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องคุยกันในฟลอร์ที่ประชุมร่วมกับส.ส.ก่อนนะคะขณะที่แกนนำพรรคเองก็ไม่กังวลค่ะที่มีสมาชิกเก่าแก่นั้นลาออกไปค่ะมาติดตามในเรื่องของการประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์นะคะตอนนี้ก็ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไปตามคาดค่ะโดยมีนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานการประชุมนะคะเป็นการพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจกรณีที่พรรคเพื่อไทยนั้นมีเทียบเชิญให้ร่วมรัฐบาลค่ะใช้เวลาไปกว่า1ชั่วโมงค่ะก็มีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะเห็นชอบให้เข้าร่วมรัฐบาลนะคะมีไม่ออกเสียงคนเดียวก็คือหัวหน้าพรรคนั่นแหละค่ะที่งดออกเสียงนะคะและเห็นชอบให้เสนอชื่อหัวหน้ากับเลขาธิการพรรคไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการประชุมร่วมของกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคนะคะเพื่อพิจารณาในประเด็นนี้ค่ะซึ่งเป็นที่สังเกตค่ะว่าในการประชุมวันนี้กรรมการบริหารพรรคนั้นเข้าร่วมประชุม35คนจาก38คนค่ะก็มติก็เป็น34คนเอกฉันท์ค่ะก็มีการลาไป3คนนะคะหนึ่งในนั้นมีนายชนินรุ่งแสงค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ได้โพสต์ข้อความไม่สนับสนุนให้พรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้ค่ะก็มีฝ่ายที่เห็นด้วยนะคะอย่างแฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปี2524เอาดอกไม้มามอบให้กับนายเดชอิฐขาวทองเลขาธิการพรรคค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้คณะกรรมการบริหารพรรคให้กล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องหลังมีกระแสต่อต้านเข้าร่วมรัฐบาลนะคะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นทีเดียวมีการส่งกำลังใจแหมทำท่ามินิฮาร์ดก่อนจะบอกว่าผมเป็นนักรักไม่ใช่นักรบค่ะนายเดชอิฐยังบอกด้วยนะคะกรณีที่มีหลายคนนั้นไม่เห็นด้วยทั้งกรรมการบริหารพรรคแล้วก็สมาชิกพรรคอย่างเช่นนายสิริโชคโสภาที่เดินทางมาลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคนะคะนายเดชอิฐกล่าวสั้นๆเลยค่ะบอกว่าเอาคิดว่าลาออกไปนานแล้วส่วนกรณีที่นายประพฤติฉัตรประภาชัยออกมาให้ความเห็นว่าการลงมติร่วมรัฐบาลอาจจะขัดกับข้อบังคับของพรรคประชาธิปัตย์เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมเนื่องจากเห็นว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีคำร้องอยู่ในองค์กรต่างๆในเดชอิฐบอกว่าไม่ทราบแต่ว่าส่วนตัวนั้นไม่กังวลอะไรค่ะแล้วอย่าไปกลัวค่ะถ้ากลัวยิ่งกลัวทุกอย่างนั้นจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยค่ะขณะที่อีกคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยคือนายชวนหลีกภัยค่ะซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะก็บอกว่ามติการประชุมพรรควันนี้นั้นจะไม่มีผลทำให้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าก็พยายามคัดค้านแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็พยายามคัดค้านแต่ก็อาจจะต้องรับสภาพนะคะว่าอาจจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกับใครแต่เพื่อรักษาจุดยืนที่เคยหาเสียงไว้กับคนใต้ไว้เท่านั้นค่ะไปฟังเสียงของสองฝ่ายกันเลยค่ะเดี๋ยวต้องรอผลการประชุมก่อนครับว่าร่วมหรือไม่ร่วมเดี๋ยวเราจะพูดออกไปก่อนผมยังไม่ทราบเลยมติว่าจะออกมาอย่างไรเอาผมเข้าใจว่าก็ลาออกไปนานแล้วครับเพิ่งลาออกครับเฮ้ยผมมั่นใจว่าก็ลาออกไปตั้งหลายเดือนแล้วนะเพิ่งเห็นหนังสือลาออกครับผมยังไม่เห็นเลยครับมันมีเรื่องข้อบังคับความเชื่อใจทำอะไรเองกังวลไหมคะไม่กังวลเลยครับผมไม่คิดว่ามีผลอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องในส่วนของผมเนี่ยก็แสดงเหตุผลไว้ชัดเจนว่าผมไม่ได้เห็นด้วยตั้งแต่สมัยต้องเสร็จครับนายกแล้วแต่เหตุผลของผมเนี่ยไม่ใช่ข้อขัดแย้งส่วนตัวก็เป็นเหตุผลที่ผมไม่กลโกนงไม่ให้ประชาชนภาคใต้เลือกพรรคไทยรักไทยด้วยเหตุผลว่านั้นได้ประกาศตั้งแต่สมัยเป็นพรรคไทยรักไทยมาเป็นพรรคเพื่อไทยว่าจะพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกของเขาจังหวัดอื่นไว้ทีหลังค่ะขณะนี้ก็กำลังรอมติของคณะกรรมการบริหารกับส.ส.ค่ะที่จะมีความเห็นร่วมกันนะคะแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วไม่น่าจะมีปัญหาแล้วค่ะเพราะว่ามีเสียงคัดค้านที่ถามกันไปถามกันมาชัดๆเนี่ยมีแค่4เสียงเท่านั้นค่ะคุณสุทธิวัฒน์และคุณวรรณศิริคะ